ับการรวมพลัง5ศาสนาในการเดินเท้าด้วยระยะทางกว่า 4,000 กิโลเมตรเพื่อสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นบนแผ่นดินไทยคณะธรรมยาตราแห่งสันติภาพเพื่อสันติสุขของแผ่นดินเพื่อสร้างพลังความร่วมมือของคณะพระธุดงค์เพื่อสันติภาพโลกระหว่าง5ศาสนาซึ่งประกอบไปด้วยพุทธคริสต์อิสลามฮินดูซิกเพื่อร่วมกันสานปฏิทานของท่านพุทธทาสภิกขุที่ยึดตามหลักคำสอนในการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างศาสนาจึงใคร่ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนที่สนใจร่วมเดินเพื่อสันติภาพซึ่งจะเป็นการเกิดความรักความเมตตาความปรารถนาดีต่อกันซึ่งจากประสบการณ์2ปีที่ผ่านมาของพระสุธรรมธิตธรรมโมประธานคณะพระธุดงค์ที่เดินเพื่อสันติภาพโลกที่เคยเดินธุดงค์เพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดกับหลายประเทศเช่นลาวเวียดนามสหรัฐอเมริกาพม่าอินเดียตุรกีปากีสถานสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงศาสนิกที่มีความแตกต่างกันระหว่างชาติศาสนาต่างให้การต้อนรับการเดินทางเพื่อสันติภาพและเห็นถึงความสำคัญที่ให้เกิดสันติภาพขึ้นทั่วโลกเดินด้วยกันนำพาสันตินี้เราเป็นการเดินร่วมกันทั้ง5ศาสนาหลักในประเทศไทยซึ่งก็ประกอบด้วยศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาฮินดูและศาสนาซิกนะครับแล้วก็เป็นการเดินเจริญเมตตาให้กับแผ่นดินทั้ง2ทิศทางก็คือทางทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกสุดและจากทิศใต้สุดไปทิศเหนือสุดรวมระยะเวลาเดินทั้งสิ้นประมาณ 4,000 กว่ากิโลเมตรนะครับบริษัทคิตตี้แลนด์ประเทศไทยจำกัดผู้จัดจำหน่ายอาหารสุนัขปันปันแม็กครบถ้วนโภชนาการทุกเม็ดคือความอร่อยอาหารแมวแม็กแคทฟู้ดอาหารแมวสุดความเค็มต่ำบำรุงสุขภาพขนและผิวหนังผลิตจากโรงงานมาตรฐานไอโซคิดถึงแมวคิดถึงคิตตี้เลิฟสำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์inging.com YouTube อิงอิงสิทธินี Facebook Fanpage อิงอิงและที่ IG อิงอิง1นะคะ